เราผิดใจกันแกนถามณวัฒน์ซ้ำเติมได้อะไรตามวิจารณ์คนดังไม่หยุดยั้งหวังว่าจะรับฟังแอนจักรพงษ์ร่วมงานกันมามากกว่า7เทปเราผิดใจอะไรกันถามณวัฒน์ตามวิจารณ์คนดังไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวเองด้วยได้อะไรจากการซ้ำเติมจากกรณีดราม่าแอนจักรพงษ์ข้ามเพศพันล้านไปออกรายการสดเผยปมเลิกรานายแบบหล่อต่างชาติโดยพูดพาดพิงถึงอดีตแฟนเก่าอย่างนางงามจักรวาลจนโดนถล่มพูดเรื่องเซ็กส์ของคนอื่นเหยียดเพศซึ่งแกนได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษพร้อมทำจดหมายไปขอโทษกับต้นสังกัดนางงามจักรวาลที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วนั้นสุดทนเซ็กซ์ซาดิสแอนตะเผิดพี่หมีขู่คลิปลับนางงามดังก็เจอรับไม่ไหวงานเข้าแกนดราม่าพาดพิงนางงามจักรวาลปมเซ็กส์ไม่ให้เกียรติเหยียดผู้หญิงแกนกราบขอโทษเบรกไม่ทันปมพาดพิงนางงามจักรวาลพูดเรื่องเซ็กส์นอนสต็อปแกนฟาดกลับแรงคุณนะฉวยโอกาสสร้างกระแสขอหยุดวิจารณ์คนอื่นไล่ไปแปลงเพศขณะที่ณวัฒน์อิสระไกรศีลออกมาโพสต์ประกาศแบนตัวเองนั้นล่าสุดแอนก็ได้โพสต์กลับถึงณวัฒน์โดยเป็นภาพคู่กับณวัฒน์พร้อมข้อความด้วยว่าเรียนคุณณดิฉันแอนจักรพงษ์มีความรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการกระทำของคุณที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงตัวดิฉันซึ่งเป็นลูกค้าที่อุดหนุนคุณมาตลอดระยะเวลา4 ปีและเป็นเงินหลายล้านบาทเพื่อการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการทอล์คโชว์ของคุณซึ่งดิฉันเป็นแขกรับเชิญมากกว่า7เทปแล้วรวมถึงการให้เกียรติไปเป็นกรรมการงานประกวดนางงามของคุณในหลายปีที่ผ่านมามากไปกว่านั้นคือการที่เคยพาคุณไปแนะนำตัวกับคู่ค้าของดิฉันในต่างประเทศด้วยความรักและจริงใจเพื่อการขยายงานของคุณให้ประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นโดยดิฉันยกย่องให้คุณเป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับเพื่อนฝูงนักธุรกิจของ JKN ตลอดมาและเราสองคนก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอแต่อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณพักนี้ต้องออกมาพูดถึงคนดังหลายคนในเชิงลบตลอดเวลาค่ะคำว่ากตัญญูต่อลูกค้ามีความหมายสำหรับคุณไหมคะดิฉันสร้างบริษัทขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่ปี2014จนเข้าตลาดหลักทรัพย์มาถึงปัจจุบันนี้ก็มีรายรับรวมเกือบจะ10,000 ล้านบาทแล้วพร้อมกับกำไรและเงินสดนับพันล้านซึ่งปีนี้ผลประกอบการก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายเท่าคำว่าลูกค้าและผู้มีพระคุณที่อุดหนุนเราคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไม่นานมานี้ดิฉันพลาดพลั้งเกินเลยอะไรไปบนหน้าจอระหว่างการถ่ายทอดสดในรายการแฉก็ออกมาขอโทษอย่างจริงใจกับคนไทยทั้งประเทศแล้วรวมถึงศิลปินท่านนั้นภายใต้สังกัดทีวี5ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยจดหมายอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นคู่ค้าซื้อละครกันแต่หลังจากนั้นคุณกลับทับถมดิฉันด้วยคำเขียนที่ว่าผมขอแบนคนนี้สัญญกรรมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างยกเว้นนิสัยและความคิดวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรคะได้อะไรจากการเหยียบย่ำซ้ำเติมนี้คะเราผิดใจอะไรกันหรือคะลูกค้าทุกคนของคุณต่อไปจะกล้าอุดหนุนไหมคะความเป็นสุภาพบุรุษของคุณที่ดิฉันเคยรู้จักมันหายไปไหนคะหวังว่าคุณจะรับฟังสิ่งที่แอนเขียนวันนี้เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของคุณด้วยความห่วงใยและเคารพเหมือนเดิมแอนจักรพงษ์มิวนิษฐาลั่นคลั่งรักสามีโชคดีมากแต่งงานกับไฮโซเซนเผยชื่อลูกในอนาคตเปิดใจความรักหมดเปลือกมิวนิษฐาลั่นคลั่งรักคุณสามีเผยสาเหตุใจอ่อนแต่งงานกับไฮโซเซนโชคดีมากที่สุดในชีวิตแย้มชื่อลูกในอนาคตทำเอาคนโสดตายเรียบเมื่อเห็นความรักของคู่สามีภรรยานางเอกสาวมิวนิษฐา
กับไฮโซณตีทายาทหมื่นล้านธุรกิจร้านทองเซ็นทราพุทธคูหาเปรมกิจหลังทั้งคู่จูงมือเข้าประตูวิวาได้หนึ่งปีกว่าแต่ความหวานไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยมักโพสต์ภาพช็อตสวีทหวานยิ่งกว่าตอนจีบกันใหม่ๆซะอีกอ่านข่าวมิวนิษฐาไฮโซเซนโชว์หวานครบรอบแต่งงาน1ปีสมาชายาคนอวดสามีอ่านข่าวมิวนิษฐาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีครับข้างล่าสุดมิวนิษฐาเปิดใจถึงความรักผ่านทาง YouTube ยังไงไหนเล่าอีที12พี่มิวนิษฐาคลั่งรักนะจะเนี่ยว่าเผลอแบบเดียวอยู่ในวงการมา 8-9 ปีแล้วซึ่งหลายคนมองมิวเป็นคนเป็นเรียบร้อยหวานหวานแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนสบายสบายอาจจะติดนิสัยแมนด้วยซ้ำโดยสเปกเป็นคนชื่นชอบหนุ่มตีผิวขาวมีภาวะผู้นำและมีเหตุผลซึ่งในชีวิตเคยมีแฟนมาแล้ว1คนและพี่เซนเป็นคนที่2ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยโดยตอนนี้คบหากับสามีมา6ปีแล้วและที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเลยอาจจะมีแค่น้อยใจเรื่องเวลาตอนก่อนที่แต่งงานกันเท่านั้นพอได้ใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานพี่เซนเป็นคนใส่ใจคนในครอบครัวมากและรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยคิดผิดเลยจากที่เมื่อก่อนเคยมีคำถามว่าผู้ชายต้องนิสัยยังไงถึงยอมแต่งงานด้วยแต่พอได้เจอพี่เซนคำถามพวกนี้หายไปหมดและเป็นเรื่องของหัวใจและความรู้สึกล้วนๆที่ตัดสินใจแต่งงานส่วนสิ่งที่อยากทำหลังงานแต่งงานคือการมีลูกผู้หญิง1คนและผู้ชาย1คนซึ่งที่ผ่านมาเคยคิดเล่นกับพี่เซนเรื่องชื่อลูกอย่างชื่อเล่นมิวคือมอมาชื่อเล่นลูกขึ้นต้นด้วยมอมาด้านชื่อจริงของพี่เซนคือธราภูสแล้วชื่อจริงของลูกคือทอธงนำหน้าเช่นกันแต่ตอนนี้ขอทำงานเก็บเงินสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมีทายาทยิ่งยงแจงแล้วหลังลบเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลออกจาก YouTube ยิ่งยงแจงแล้วหลังลบเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลออกจาก YouTube ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแต่เพื่อความสบายใจจึงต้องลบเพลงก่อนจากการที่กระแสลุงพลและป้าแตนแห่งบ้านกกอกถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ทำให้บรรดานักร้องหลายคนนำลุงพลและป้าแตนมาแต่งเพลงพร้อมร่วมร้องเพลงหลายรายในจำนวนนี้รวมถึงนักร้องดังยิ่งยงยอดบัวงามที่แต่งเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลโดยมีพิมพ์จ๋ายอดบัวงามเป็นผู้ขับร้องยิ่งยงยอดบัวงามโพสต์แล้วหลังศาลสั่งจำคุกปรับคดีโฆษณาถังเช่าสะเทือนวงการบันเทิงมาตูมกาละแมยิ่งยงโควิดอาหารเสริมถังเช่าตำรวจสั่งฟันกาละแมรีวิวอาหารเสริมเวอร์กินแล้วดั้งโด่งตาสองชั้นคุกยิ่งยงโฆษณาถังเช่าแต่ช่วงหลังกระแสในโลกออนไลน์กลับมาถล่มลุงพลและป้าแตนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดยิ่งยงได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยิ่งยงยอดบัวงามว่าผมยิ่งยงขอชี้แจงดังนี้ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่แฟนๆมอบให้แด่พิมจ๋ายอดบัวงามสำหรับเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลแต่เพื่อความสบายใจของพี่น้องและแฟนเพลงทุกท่านทางทีมงานผมได้ดำเนินการลบเพลงนี้ออกจาก YouTube ช่องยิงหยง24เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่6กุมภาพันธ์2564ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้ผมมาครับเร็วๆนี้หากมีผลงานอะไรดีๆเราจะอัปเดตอีกครั้งนะครับน้องโพชวนแม่ตะบาดตอนเช้าแอนพัทธิราเล่าความน่ารักของลูกชายน้องโพลูกชายคนเดียวของคุณพ่อชาคริตแย้มนามและคุณแม่แอนพัทธิรานอกจากหน้าตาจะน่ารักหน้าตาถอดแบบพ่อแม่ตอนเด็กๆมาเป๊ะแล้ว
ยิ่งโตก็ยิ่งฉลาดมีเรื่องมาให้แม่แอนมาเล่าให้แฟนๆได้ฟังอีกแล้วอย่างล่าสุดที่น้องโพชวนแม่แอนไปตักบาตรตอนเช้าตัวแค่นี้เก่งมากรู้เรื่องมากโดยแม่แอนได้โพสต์คลิปน่ารักๆที่น้องโพตักบาตรให้ดูกันด้วย2ขวบกว่าเองยังขนาดนี้น่าเอ็นดูจริงๆน้องโพตามที่แม่แอนบอกเลยว่าไม่ได้สนอย่างเดียวนะเด็กน้อยบอกว่าวันนี้เราใส่บาตรกันไหมครับแม่ได้เสมอครับลูกหันมาบอกว่าต้องใส่ข้าวก่อนนะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะคะไม่ได้สนเป็นอย่างเดียวนะชาคริตเลิฟปูบอดี้บอย2ขวบ9เดือนกว่าๆมันจริงๆน้องโพกับลีลาเล่นสกูตเตอร์ที่เด็ดมากและวินาทีใจหายแวบชาคริตแอนสวีทมากคลิปเที่ยวเชียงรายน้องโพต้องมีน้องแล้ว